รู้เรามีกันอยู่ทุกคนโอเคอย่าพึ่งเชียงงนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังขออธิบายไม่ถึงกับอธิบายเอาแบบสบายสบายไม่ต้องเปิดเสียงดังเดี๋ยวเพื่อนด่าจะหาว่าไม่เตือนโดนมาแล้วครับเพื่อนเนื้อหาไม่เยอะละมั้งเข้าเรื่องกันดีกว่าคงอยากรู้กันก็มาเราบ่นอะไรให้ฟังอาจจะไม่เข้าใจถ้าอ่านเองก็คงจะไม่สนุกเดี๋ยวพอจบท่อนฮุกจะมีสรุปมาที่นี่เรื่องจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กรกลุ่มที่3วันนี้จะมาเล่าให้ฟังสรุป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 ของอำนาจเรามีการแบ่งตามกลุ่มแบ่งตามหน้าที่และลูกค้าหัวข้อต่อไปยิ่งทำให้โต๊ะกระจายนี่มันหัวข้ออะไรความเข้าใจก็เริ่มจะมีผู้อำนาจสองคนนี้คือหนังสือสิทธิพยาถ้าอยากจะได้เกียรติเอควรเรียนหนังสือยังตั้งใจบทที่8ประเภทคงเรียนเข้าใจบรรณาธิการยังได้รวมไว้ใจคือสารทฤษฎีในบทที่8ที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อนเพื่อนคงรู้นะจ๊ะว่ามันคือเรื่องอะไรมีการรับรู้และการสื่อสารใช่ไหมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสรุปพร้อมกันตามเราแบบที่หนึ่งกลุ่มดาวแบบที่สองลูกโซ่แบบที่สามเป็นวงกลมแบบที่สี่ทุกช่องทางต้องแต่งตัวดีๆกันนะหนูไม่งั้นจะโดนอาจารย์หักคะแนนจะท่องจะเที่ยวก็ให้เป็นเวลาต้องเข้าเรียนจิตวิทยาเข้าเรียนนะครับนักศึกษาห้องดีเรียนกันดีๆผมกลัวจะมีปัญหารวมตัวลงไปเที่ยวมาเที่ยวไปดิ้งกันทุกค่ำไม่เอาการงานก็คงจะติดเอฟกันพอดีพวกอมรสองคนนี้คือหนังสือจิตวิทยาถ้าอยากจะได้เกียรติเอควรเรียนหนังสือยังตั้งใจบทที่8ประเภทโรงเรียนเข้าใจบรรณาธิการยังได้รวมไว้ใจสู่สารทฤษฎีแบบที่หนึ่งกลุ่มดาวแบบที่สองลูกโซ่แบบที่สามเป็นวงกลมแบบที่สี่ทุกช่องทางต้องแต่งตัวดีๆกันนะหนูไม่งั้นจะโดนอาจารย์หักคะแนนจะท่องจะเที่ยวก็ให้เป็นเวลาต้องเข้าเรียนจิตวิทยาต้องแต่งตัวดีๆกันนะหนูไม่งั้นจะโดนอาจารย์หักคะแนนจะท่องจะเที่ยวก็ให้เป็นเวลาต้องเข้าเรียนจิตวิทยาต้องแต่งตัวดีๆกันนะหนูไม่งั้นจะโดนอาจารย์หักคะแนนจะท่องจะเที่ยวก็ให้เป็นเวลาตั้งใจเรียนจิตวิทยา